ปลาแก้มันยุ่งเจ้าผู้ฮุบฮุบแต่เต้นอะไรเด้อแม่แม่ไม่ได้ดูก็ขอยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเราและก็นักเรียนเด็กๆครับหันหน้ามองหาครูนิวัฒน์ก่อนเร็วทุกคนนั่งลงหันหน้าหาครูนิวัฒน์ก่อนฟังครูนิวัฒน์ต่อไปเขาจะปากันไปดูควายนะครับควายหรือว่ากระบือเนาะทีนี้นะมีสโลแกนว่าชมวัวควายพันตัววัวพันไร่แล้วก็ใครพันปีนะครับควายพันตัววัวพันไร่แล้วไข่พันปีเดี๋ยวตั้งรถไอ้ของนุ้ยนะเกณฑ์ข้ามด่านตรงนี้ซ้ายจะปานักเรียนไปผ่านนะครับตรงข้างหน้านี้ต่อไปตรงนี้จะเป็นประตูน้ำนะลูกนั่นเนี่ยเป็นประตูน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำคือไปสู่ตั้งอำเภอไอ้ตำบลแม่ซุกนะตำบลแม่ปื้มและก็จะถึงกว้านพะเยานะครับตรงนี้จะเป็นขุนน้ำนะตรงนี้จะเป็นขุนน้ำของกว้านพะเยานะครับเพราะว่าไอ้เขาจะได้ในแม่ใจนี่จะได้ไอ้รับผลประโยชน์นะที่มีส่วนร่วมก็คือเดี๋ยวฟังหน่อยฟังกันได้ครับแต่ตอนนี้ตีเกณฑ์ท่านชอบตัวได้มากผลประโยชน์เต็มคือมีสมุนบ้านเราตำบลสีท้อยตำบลแม่ใจแล้วก็ตำบลแม่ซุกนะครับได้ผลประโยชน์จากแหล่งน้ำตรงนี้เนาะคือน้ำจากนี่ก็จะไปสมทบกับน้ำแม่ปื้มนะครับที่จะไหลลงไปสู่กว้านพะเยาก็ลงไหลลงสู่แม่น้ำอิงแม่น้ำอิงก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับต่อไปนะครับนี่คือเป็นห้องประตูน้ำยิ่งกว่าเปิดการใจงานเดียวนะลูกนี่นะจะพอยก็นะจะพอได้ก็จะพอได้ก็จะพอก็บ่พอแล้วกันไปพูดเล่นเนาะเดี๋ยวเฮาไปมาดูประตูน้ำนะครับนี่ไว้เปิดปิดน้ำนี่ประตูน้ำมีไว้เพื่ออย่างครับไว้เพื่ออย่างลูกอนุบาลลูกก็ครับประตูน้ำมีไว้เพื่ออย่างเก็บน้ำโอ้เยี่ยมมากลูกคนหาลูกเนี่ยครับตะเก็งน้ำอีกหน่อยนะครับตรงนี้ในเดือนพฤษภาจะมีการแข่งเรือนะครับการแข่งเรือผู้ซึกจะแสดงซิปผีพายสาวผีพายนะครับนายใครหูจักการแข่งเรือพังใครเคยหันแข่งเรือพังโอ้นี่บ้านเฮาจะมีแข่งเรือนะน้าเจ้าพามาแล้วตรงนี้คือคนแข่งเป็นแคมป์ที่ทำงานครับผมว่ากรมชนเพิ่นก็จะใจสถานที่แห่งนี้ครับในการทำงานแข่งเรือที่สันสลีนะครับเนาะแข่งเรือไปใจอันสนามติดหน้าตรงท่าเรือสันสลีเนาะมันใหญ่โตโลกลายสนามใหญ่ใครเคยมาแอลที่นี่แล้วพ่องครับยกมือขึ้นยกมือเลยใครเคยมาแอลที่นี่แล้วนะหันแล้วกะโอ้มามันแล้วเนาะแล้วใครเคยไปพองงัวควายที่บ้านงัวควายแล้วพ่องยกมือขึ้นไม่เคยเห็นใครย่ำเคยหันเตียงยกมือขึ้นเดี๋ยวครูนิวัฒน์จะพาไปใครอยากไปพองยกมือขึ้นโอเคนี่แต่ตอนนี้ครูอยากรู้จักชื่อแต่ละคนก่อนเนาะแนะนำตัวก่อนเนาะเริ่มต้องให้ก่อนนั่งเงียบๆนี่ไหนเขาพอหน้ากำลังน้องชื่ออย่างครับน้องอะไรลูกขวัญข้าวค่ะฮะน้องขวัญข้าวขวัญข้าวอ๋อนี่มีป้ายชื่อเรียบร้อยนะครับเนาะเด็กหญิงณรันพรณรัฐพรจิโนสาลูกสาวของครับของน้องหนูลูกที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยเจ้าลูกสาวของนกพยัคฆ์ก็จะมีหลายประเภทนกพดลนะคะนกพดลจะมีนกยางเสียนกยางโคนกแต่อ้างไม่ปื้ม
นกยางควายนกยางกอกนะลูกแต่ละประเภทก็เหมือนกันนั่นหันก็หันนกก็อันนี้นกอย่างก็มีนี่วัดอันนี้เป็นนกไอ้ยางเปียยางเปียหันก็ไข่หันนกห้องสีขาวขาวเห็นก็ครับมีกี่ตัวนับพลามีกี่ตัวนับตันก็7ตัวยังแนะนำตัวกันชื่ออย่างเจ้าต้องอย่างเจ้าน้องนดาเจ้าน้องนดานัดดาเจ้ามีครับเลยเขาชื่ออย่างครับชื่ออย่างครับไหนดูจิกี่ใบเขามาตัวแรกนะน้องโอ้นี่ครับเราต้องมาดูนี่ครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศบนรถนะฮะเด็กๆก็ตื่นเต้นในการนั่งรถดูนะฮะสำหรับพยากรณ์วินิวัฒน์ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวไปอู้กันตีบรรควายนะครับเนาะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเด็กๆจะสมาธิจะอยู่ดีบรรยากาศรอบหนองเลยเคยมาเนาะครับนี่ฮะการที่จะเอาเด็กๆเป็นกลุ่มๆมาแอวนี่ใครมาสัมผัสนี่ตึงบ่ฮู้เลยว่ามันสนุกสนานและตื่นเต้นปวดหัวขนาดไหนแต่ต้องยอมรับนะว่าคุณครู3คนนี่สามารถปามาได้นี่สุดยอดนะครับเนาะอันนี้เป็นครูตายนะครับแล้วก็ครูนิ่มนะครับแล้วก็แฮมคนนึงคือครูซะครูซะและด้านหลังเฮานี่ฮะเจ้าหน้าที่ครับปัดนะครับผมน่ะพิษเรียกชื่อว่าพิษเนาะเซนนี่ผมชอบเรียกชื่อพิษปัดก็เข้มสลับกันตลอดนะแล้วก็นี่ครับทีนี้วัดนะฮะพิธีกรวิทยากรของเฮาวันนี้เก็บข้อมูลเรื่องวัวควายไว้ปีเส้นหึงมูน้องๆได้ฮู้ควายมีกี่ขาควายสี่ขามีกี่ตัวควายหนึ่งตัวมีกี่ขาถูกต้องควายสี่ขามีกี่ตัวฮิตควายสี่ขามีเต็มไปหมดเลยควายที่ไหนก็มีสี่ขาหมดไม่ใช่หรห้ามยืนนะนั่งคุกเขานะห้ามยืนนะครับก็ในการแนะนำตัวละอ่อนเดี๋ยวผมจะใกล้ถามไปทีละคนนะฮะรู้จังหวะก่อนนะอะไรลูกมาที่ละอ่อนอยู่กับสิ่งแวดล้อมคนละเนี่ยเนาะก็ดีละฮือนักเรียนดูด้านโน้นนะครับด้านโน้นจะเป็นต้องพูดจะเป็นปลามาดูครับปลาไข่เรียกปลาไข่หันปลาไข่ก่อนปลาไข่พันปีนะคะปีนี้วัดมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าครับนี่นั่นแหละถ้าที่นี่บรรยากาศข้างนอกหรือว่าวันนี้จะเป็นปลาไข่ตีเยอะๆเราจะได้เข้าไปสัมผัสตรงไหนใครเคยเข้าไปแอวตรงไหนปลาไข่พองยกมือขึ้นแบบนี้เคยละกันไปละกันตรงไหนมีอย่างพองครับโอ้ยอาหารในทีวีก้าอ๋อโอ้ยแต่กี้ไปเห็นนกนี่บ้านเฮากับมีปลานะนี่ปลาอยู่ในหนองนะครับเป็นเรียกว่าปลาไข่นะครับนักเรียนฟังเต้นนะครับเด้อครูอันเรียนก่อนจะบรรยายให้ฟังว่าไข่ไข่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะครับไข่ที่เจอในหนองนึงไซเท่านี้คุณเพราะว่าไข่เกียงนี่เนาะไข่เกียงไม่ยังจะมีไข่ก็คือกระดิ่งนางผ้าของเขาไข่ที่มันขึ้นในหนองนี่เพราะว่ามันจะสามารถซับน้ำ
เออแมงมุมเดี๋ยวจะโดนสไปเดอร์แมนเด้อแมงมุมตรงนี้จะเป็นสถานีแข่งเรือนะครับเนอะนี่ไข่เกยไข่เกยไม่แอลพอแข่งเรือหรือยังนี่เดี๋ยวในสภาจะมีเนี่ยเรือใหญ่ทั่วประเทศนะครับเปิดรับผู้แข่งนี่ครับนี่คือท่าเรือหนองเลงซ้ายนะฮะโอ้พักเขาเหี่ยวละยังมาได้มาฮดน้ำเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาฮดพักเขานะทั่วประเทศมาแข่งน่าจะเดือนพฤศจิกาไปเขาเอ็นนั่งลงครับปีแรกเป็นเดือนก็ปีนี้เพราะว่าจะเอานั่งเจ้าบ้านนั่งลงแล้วมาหันแหละด้านหลังลุกขึ้นยืนด้านหน้าห้ามยืนนะยืนได้ครับยืนได้ยืนก็บาเปื่อนพอหรอกก็บาเปื่อนไว้ก็บาเปื่อนไว้แถวหน้าห้ามยืนเด้ออ่าอันนั้นเราไปคนบอกระวังล่มนะใครอยากหันมะคอยใครดีป้ายแข่งเรือกันล่มตับดีๆล่มตับดีๆครับเดี๋ยวเพื่อเขาจะดึงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนรถถอยนั่งลงก่อนครับแข่งเรือนะคะรถถอยจับไปนะเดี๋ยวเป็นกระโหลกจับมันท่านครูเดี๋ยวครูนี่ว่าจะป้าไม่พอตีแข่งเรือก่อนอันนี้กลัวก็จะได้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกไม่ท้องเหี้ยเออหายใจไม่ท้องลูกเขาวัดไข้หมดแล้วแบบนี้อย่างแล้วก็ไข้หมดแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องใส่นะครับเดี๋ยวเป็นปูนเนาะปูนรถข้างล่างต้องใส่เราจะไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแม่บอกว่าถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเลยบอกยายไม่ได้ถ่ายแค่รูปก็ถ่ายวิดีโอเลยค่ะนี่สนามแข่งเรือของอำเภอแม่ใจผู้ก็ว่าตาเรือที่นี่บนจื่อตาเรือยังที่ขี่ไก่เมื่อกี้ไข่อ่านพ้องท่าเรืออะไรเนาะท่าเรือหนองเลงซ้ายท่าเรือหนองเลงซ้ายพูดพร้อมกัน1 2 3ท่าเรือหนองเลงซ้ายโอเคเขาเปิดกลอนเอาละไอ้พอละเดี๋ยวลงทีละคนนะคะลงทีละคนนะลูกเดี๋ยวเขาจะลงไปอยู่ตาเรือสักน้อยเนาะถือว่าตอนนี้เราเดินทางมาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะฮะเราจะแวะดูท่าเรือกันก่อนนะครับผมนี่ลงทีละคนนะลูกลงทีละคนจะลงได้ไงลงทีละคนแล้วจะเทียบเดี๋ยวไม่ต้องดีได้ลงกันทุกคนได้ลงกันทุกคนบนโต๊ะม้าสามเย็นก็เย็นค่ะเย็นเสื้อลงเข้าเสื้อยาวเสื้อยาวมีแล้วค่ะยาวนายนี่โดนอ่ะใส่เดี่ยวขาสั้นมาคนเดียวนายอ่ะเป็นไรนายแค่ป้ายลงก่อนแล้วแต่ข้อไหนเราจะปูนไว้ตรงนี้หรือว่าหรือว่ามานี่ลูกมานี่เลี้ยงมาเลยลูกเลี้ยงมาเลยสำหรับตาเรือแห่งนี้ก็เคยจัดการแข่งขันพายเรือประมงพื้นบ้านไปแล้วนะและเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้จะมีกิจกรรมการแข่งเรือยิ่งใหญ่ขึ้นไม่แหมนะฮะส่วนจะเป็นวันตีตะใดนั่นเดี๋ยวเขาได้ข้อมูลที่ชัดเจนเราจะแจ้งให้ฮู้ได้ติดตามกันกันครับส่วนแปลงพักตีมูแม่กุ้มเนี่ยไปคุยได้ไหมเนี่ยไหวนะเขาก็ยังปล่อยทิ้งไหวให้มันออกผลผลิตนะทั้งเป็นบะเขือแล้วก็บะแข้งนะรวมถึงต้นพริกนะแต่รู้สึกว่าวันนี้จะเฉาลงไปนิดนึงครับเพราะว่าหน้าเขาลืมหมดสักวางนึงละติดหนึ่งติดหนึ่ง
นี่ครับเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเขาจะมาหดน้ำวันหลังนะครับจะวันหลังวางนี่นะฮะเสร็จงานภารกิจเขาคงต้องมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าไม้ตรงนั้นมันจะผุพังหรือเปล่านะครับเดินตามมาครับเดินตามมาเดินตามมาลูกเดินตามมาที่นี่เลยสำหรับสถานที่ตาเลื้อหนองเล็งซ้ายนะฮะก็จะอนาคตก็จะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งเรือหรือกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นมวยทะเลนะครับต่อไปอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นมวยหนองเล็งซ้ายก็ได้นะฮะก็ในการปลาแอลปลาทัวร์น้องๆในข้างนี้นะเคทำร้านหนองเล็งซ้ายก็พยายามจะแทรกข้อมูลนะที่น้องๆควรจะหู้เกี่ยวกับหนองเล็งซ้ายเพราะว่าจริงๆแล้วนะพื้นที่ของหนองเล็งซ้ายทั้งหมดนี่เป็นของพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจแล้วก็ในจังหวัดพะเยานะแต่ผู้ที่ใกล้ชิดดูแลหนองเล็งซ้ายก็จะเป็นหมู่น้องๆแล้วก็หมู่ชาวบ้านในอำเภอแม่ใจเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องฮือการปลูกฝังนะฮะเยาวชนของหมู่เฮานี่ได้ฮู้จักบ้านของเขาฮือได้นักที่สุดนะฮะข้อมูลต่างๆก็ถือว่าอยากจะให้น้องๆได้เรียนรู้ไปนะฮะนี่มินินะมินิฮาร์ดอย่าอะมินิฮาร์ดหน่อย2 3ดูกล้องค่ะ1 2โอเคตรงนี้สโลแกนว่ายังไงนะคะสโลแกนของท่าเรือหนองซ้ายก็คือชมควายพันตัวชมบัวพันไร่แล้วก็ชมป่าไคร้พันปีครับพูดตามนะคะพูดตามคุณนิวัฒน์นะหันหน้ามาด้านนี้ลูกหันหน้าไปนะคะแล้วก็พูดตามคุณครูชมควายพันตัวชมควายพันชมบัวพันไร่ชมบัวพันไร่ชมป่าไคร้พันปีชมป่าไคร้พันปีนะครับนี่คือสโลแกนของหนองเล็งซ้ายนะครับ ตรงนี้ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นป่าไคร้นะที่เรียนเห็นนะครับเป็นป่าขึ้นนะครับข้างนอกนี้ก็จะเป็นป่ากบนะครับเป็นป่ากบของน้ำลุ่มป่ากบกบน่าจะเยอะนะมาดูด้านหน้านี่เลยมาดูด้านหน้านี่เลยใกล้ๆการแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศนะครับจะเปิดรับทั่วประเทศเลยนะครับประมาณวันที่8ที่9พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นการแข่งเรือเป็นวิถีชาวบ้านนะครับเรือประมงน้ำจืดของหนองเล็งซ้ายที่นี่นะครับคนไหนว่างก็มาเที่ยวมาแวะชมได้นะครับพอถึงตอนนั้นเราจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับมีอะไรจุดนี้มีใครสงสัยถามครูได้เลยแม่ถามอะไรไหมแม่ถามแม่ถามเหรอคะข้าวหมอถามได้ไหมคะสงสัยได้ไหมลูกมาถ่ายหูกับนกยูงเนาะนกยุงสัญลักษณ์จังหวัดพะเยาใครใครอยากถ่ายรูปกับนกยุงห้องมาเลยมาไม่กลัวนะครับขอให้เราไปต่อนะคะมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยหันหน้ามาทางกล้องเลยนะครับแถวหน้านั่งก็ได้ครับนั่งยองๆข้างหน้าข้างหลังยืนขึ้นนิดหน่อยยืนแค่นี้ข้างหลังข้างตั้งเออนั่งอย่างนี้ลูกนั่งย่อเขานิดนึงจะได้เห็นน้องยูด้วยข้างหลังนั่งย่อเขานิดนึงป้ายมันต้องก็ได้กันครับป้ายอันครูเข้ามาตัวอันครูมองกล้องนะครับ
ข้างหลังยืนย่อเขาหน่อยนึงยืนย่อ1 2อีกรูปนะครับ1 2รูปนี้ครูขอแอคท่าอะไรก็ได้ที่ใครอยากจะแอคให้เท่สวยที่สุดเอ้า1 2 3แอคท่าด้วยแอคท่าด้วย1 2 3โอเคโอเคครับผมและนี่ก็เป็นจุดแรกที่เฮาได้ปาน้องๆมาแวะชมนะฮะนั่นก็คือท่าเรือหนองเลงซ้ายครับก็เดี๋ยวจุดต่อไปคงจะเป็นหมู่บ้านวัวควายก็เดี๋ยวเฮาจะไปติดตามกันต่อครับผมในคลิปหน้าครับ